วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียออกมาแสดงท่าทีที่ชัดเจนอีกครั้งถึงปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนโดยยืนยันว่าเป้าหมายของรัสเซียคือไม่หมุนวงล้อมความขัดแย้งทางทหารแต่ต้องการยุติสงครามนี้เราจะมุ่งมั่นเพื่อให้เรื่องนี้จบลงยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีและชี้ว่าทุกความขัดแย้งติดอาวุธมักจบลงในหนทางใดหนทางหนึ่งหรือไม่ก็จบลงด้วยการเจรจาบางอย่างบนการทูตไม่ช้าก็เร็วทุกฝ่ายในความขัดแย้งนี้จะนั่งลงและทำข้อตกลงหากฝ่ายตรงข้ามสามารถตระหนักได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีและรัสเซียไม่เคยยอมยกธงขาวในเรื่องนี้ทั้งนี้ผู้นำรัสเซียให้สัมภาษณ์ภายหลังวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนบินแบบลับๆไปพบกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อ21ธันวาคม2565โดยผู้นำยูเครนได้เสนอสู่สันติภาพ10ประการให้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐและย้ำว่าสันติภาพคือการทวงคืนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรัสเซียนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังไม่ได้แสดงความกังวลหลังสหรัฐประกาศมอบระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริออตให้แก่ยูเครนใช้ต่อสู้พร้อมยืนยันว่าระบบแพทริออตนั้นเก่าแล้วและไม่ได้ผลเหมือนกับ S-300 ของรัสเซียกองทัพจะขยี้ระบบต่อต้านและชี้ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์แค่ทำให้สงครามยืดเยื้อออกไปเท่านั้นด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐก็เชื่อว่าผู้นำรัสเซียไม่ได้บ่งชี้อย่างสิ้นเชิงว่าตั้งใจเจรจายุติสงครามเพราะทำทุกอย่างสวนทางกันโดยสิ้นเชิงและย้ำว่าผู้นำสหรัฐเปิดกว้างพูดคุยกับผู้นำรัสเซียก็ต่อเมื่อวลาดิเมียร์แสดงความจริงจังต่อการเจรจาและหลังจากปรึกษากับยูเครนและพันธมิตรแล้วขณะที่อนาโตลีอันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันสหรัฐได้ชี้ว่าการเยือนประเทศแห่งนี้ของผู้นำยูเครนเป็นการจัดฉากฉบับฮอลลีวูดและตอกย้ำถ้อยแถลงของรัฐบาลโจที่อ้างว่าไม่มีเจตนาเข้าสู่การเผชิญหน้ากับรัสเซียเป็นถ้อยคำที่ว่างเปล่าทั้งสหรัฐและยูเครนไม่พร้อมสำหรับสันติภาพทางนิวโรดิเมียได้เยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียเข้ารุกรานด้วยการนั่งรถไฟไปยังสถานีรถไฟเมืองพิซเซเมเซลของโปแลนด์แล้วไปนั่งเครื่องบิน C-140ของสหรัฐที่เมืองเลสซอฟเพื่อบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปอเมริกาโดยมีเครื่องบินสอดแนมของนาโต้และเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐประกบบางช่วงก่อนร่อนลงจอดที่ฐานทัพร่วมแอนเดลซึ่งห่างจากทำเนียบขาวราว30นาทีด้านสถานการณ์ในยูเครนล่าสุดมีรายงานว่าดิมิทรีโลโกซินอดีตรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่ถูกส่งมาให้คำแนะนำทางทหารใน2แคว้นและวิตาลีโคสเซนโกผู้นำสาธารณรัฐโดเนตถูกขีปนาวุธโจมตีระหว่างอยู่ในโรงแรมเชสเปสนอกเมืองโดเนตเมื่อ21ธันวาคมจนได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตด้วย1รายโดยคาดว่ายูเครนอาจใช้ปืนใหญ่ฮาวิสเซอร์เล็งเป้ายิงโดยตรงซึ่งคาดว่าอาจมีบางคนเผยแพร่ข้อมูลลับไปถึงฝ่ายตรงข้ามเพราะที่ผ่านมาตลอด8ปีศัตรูไม่เคยโจมตีพื้นที่แห่งนี้เลย